ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะหลังจากมีการเปิดตัวค่ะลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะให้เป็น New Girl Ambassador คนใหม่ของ MAC ค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะคะและดูเหมือนว่าจะถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ของ MAC ซะด้วยนะเรียกว่าเอ็นดูลิซ่ามากๆค่ะนั่นก็คือนะคะคุณดูเอลิสค่ะซึ่งก็มีตำแหน่งนะคะเป็นถึงรองประธานอาวุโส Global Creative Director ของ MAC นะคะได้มีการรีโพสต์ภาพโปรโมทของลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะลงใน IG ส่วนตัวของเขาด้วยนะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นนะคะว่าตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้ลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะมาเป็น New Global Ambassador คนใหม่ของ MAC ค่ะแล้วก็อดใจรอแทบจะไม่ไหวแล้วนะที่จะได้เห็นนะคะสิ่งที่ได้ทำร่วมกันค่ะซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็มีเหล่าคนดังนะคะเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายค่ะรวมไปถึงนะคะคุณรีแกนค่ะซึ่งก็เป็น Max Senior Manager นะคะประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะแล้วก็เขาเองเนี่ยก็เป็นโปรเมคอัพอาร์ติสต์นะคะรวมถึงเป็นฟอทอกราฟเฟอร์นะคะให้ด้วยนะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าแฮชแท็กค่ะว่า Mac Love Lisa นะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะถูกใจคุณดูเอลิสด้วยเหมือนกันค่ะก็มีการคอมเมนต์กันไปมานะคะส่วนอีกคนนึงค่ะจะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเธอนะคะเป็นถึงทายาทคนดังค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงก้องโลกเลยนะคะนั่นก็คือคุณปารีสฮิลตันนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นทั้งดาราเซเลบชื่อดังนะคะแถมนะคะร่ำรวยมากๆค่ะก็ถูกใจสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะถึงกับเข้ามาปาหัวใจให้กับภาพนี้ของลิซ่าค่ะด้วยหัวใจนะคะถึง4ดวงด้วยกันค่ะแหมถ้าตกคนดังได้ขนาดนี้นะงานนี้ค่ะเรียกว่านะคะคงจะขายดิบขายดีอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็นะคะเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะไปตกเหล่าคนดังนะคะฝากฝั่งอเมริกามาได้อีกเพียบเลยเนาะแล้วก็เป็นที่รักแล้วก็เอ็นดูนะคะของเขามากๆเลยนะคะก็ดีใจกับเธอด้วยเลยนะคะก็เอามาอัปเดตค่ะความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ไปเป็นนะคะ New Global Ambassador คนใหม่ของ MAC เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจนะคะของผู้คนเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า